สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังช n แนลดูบกคุยวันนี้มีตัวอย่างเรื่องหนึง่งน่าสนใจทีเดียวเชียวนะเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ของพี่มาเดี่ยวเหมือนโปรเจกต์นะครับร่วมมือกันระหว่างเนลมิดฟิล์มของไทยแล้วก็ w a r n e r Brothers นั่นก็คือตาคีตาคีอาเพ,พ,พื่อะีกาวกาวกาวตาคีเจนิสอยากเห็นจูกระเบยโบ no, สงครามเวียดนามอ่าการเดินทางด้วยความเร็วแสงอโอ้โอ,อ้แปลกตาพอสมควรเนาะเพราะว่าปกติเราจะไม่เคยเห็น คนไทยในแบบหนังไซไฟฟอร์มขนาดนี้อะไรเงี้ยโอ้อ่าออ่อ่นี่แน่เลยเครื่องเดินทางอะไรนั่นน่ะนี่ไงมีเดินทางข้ามไปมานี่โอ้ นี่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 จังหวะอ๋อไอ้นี่คือเครื่องเดินทางไอ้ข้ามเวลาเล่้แน่เลยโอ้พรฟชีส ซีเรียรลผสมครีมชีสหอมกรอบเข้มเต็มรสชีสแบบถึงใจอร่อยได้เพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถเอาบินไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพักอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับในเรื่องมันไม่ได้ใช้คําว่าเดินทางข้ามเวลาเนาะมันใช้คําว่าความเร็วแสงใช่ไหมการเดินทางความเร็วแสงแต่ว่าการเดินทางความเร็วแสงเนี่ย ถ้ามันมีความเร็วมากพอมันก็จะสามารถแบบข้ามเวลาได้ย้อนเวลาไปในอดีตและอนาคตได้อะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีหลายฉากที่ทําให้เราเห็นนะว่ามันมีการเดินทางอะไรเกิดขึ้นอย่างอ่ะโอเคช่วงแรกก็บอกก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออยู่บนโลกมนุษย์นะ ในช่วงสงครามเวียดนามกองทัพอเมริกาได้สร้างสถานีทดลองการเดินทางด้วยความเร็วแสงสถานีทดลองคือตรงนี้แน่เลยแล้วก็ในตัวอย่างนี้บีบอกไว้ด้วยว่าทุกสรรพสิ่งในโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากเวทมนต์ของพระเจ้าหรือเรื่องเหนือธรรมชาติที่สร้างมาให้เรากลัวความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ มีใครบางคนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไม่อยากให้พวกเราไปล่วงรู้ความลับอะไรอย่างนี้ซึ่งณนะตอนนี้เราเข้าใจอยู่นะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเล่นกับเรื่องอมีกองทัพจากสาหรัฐนะครับมาสร้างแลบทดลองเกี่ยวกับเรื่องความเร็วแสงการเดินทางความเร็วแสงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเซตอัพเรื่องความกลัวนูน่นนี่นั่นเอาไว้เพื่อที่จะปกปิดความลับบางอย่างเพื่อไม่ให้พวกเรารู้เรื่องอะไรก็ตามน่าจะมีการเล่นกับเรื่อง ความเชื่อของไทยที่มีอยู่เนี่ยแหละมันเกิดขึ้นเพราะนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการเชื่อมโยงจินตนาการที่ตัวผู้กำกับเขาสร้างขึ้นกับสิ่งที่มันมีอยู่ในความเป็นจริงซึ่งโอเคเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายนะหนังเ,เรื่องก็ทําแต่ว่านะตอนนี้มันก็เป็นเหมือนแค่การบอกเซตอัพของเรื่องนะว่าเขาจะเล่าเกี่ยวกับอะไรไอแสงอันเนี้ย น่าจะเป็นเครื่องที่ใช้เดินทางความเร็วแสงที่เขาพูดกันอยู่ในตัวอย่างแน่ผมอะตอนนี้เห็นแค่เฟรมเนี่ยผมจะรู้สึกกากกระอ่วนนิดหน่อยแบบเฮี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันจะไปถึงไหนวะยังไงวะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะเออที่ทําให้ผมอยากดูนี่โลโก้วันเดอร์บ t h เ r อแล้วต่อด้วยเนลามิดฟิล์มไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ช่วงนี้ไกลๆอะมันเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดเป็นอะไรสักอย่างเลยอะ คือหนังเรื่องนี้นะตอนนี้ผมรู้สึกว่าน่ากลัวหนึ่งอย่างก็คือมันเหมือนแบบมีอะไรหลายอย่างมากยัดอยู่ในตัวอย่างอันนี้ซึ่งตอนเนี้อยากรู้หนึ่งคือหนังกี่ชั่วโมงสองคือเหตุการณ์หลักๆที่จะเล่าคืออะไรแรงจูงใจคืออะไรตัวละครหลักที่จะให้พวกเราโฟกัสเนี่ยมีปมมีอะไรไหมหรือ จะเป็นหนังที่เล่าแบบไม่มีตัวละครหลักเป็นสนถานการณ์ไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยณตอนเนี้ยผมผมได้แต่เดาเลยอืมเพราะตอนนี้มันเหมือนมีการแบบเห็นโลกในอนาคตเห็นสงครามเวียดนามเฮ้ยเห็นปีศาจสรรัตว์ประหลาดคือมันเยอะตอนนี้ผมรู้สึกมันเยอะไปหมดอะแล้วเยอะขนาดเนี้ยหนังจะยาวแค่ไหนวะสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสี่สิบตอนเนี้ยคือไม่รู้เลยว่ามันจะออกมา หัวหรือก้อยอ่ะซีนี้จะเป็นเหมือนเขาทําพิธีไหวอะไรอยู่สักอย่างนะครับซึ่งผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่าดูประหลาดมากอะ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะมีการเล่นกับเรื่องที่เขาบอกว่ากองทัพสหรัฐมาแอบสร้างแลบที่สร้างการเดินทางความเร็วแสงแล้วมีความกลัวความหวาดกลัวอะไรเกิดขึ้นที่เขาบอกว่าไอ้ความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจาก ธรรมชาติหรือพระเจ้าสร้างหรืออะไรเหนือธรรมชาติอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดหรือว่าหนังเรื่องนี้มันจะไปพูดถึงอ่ในยะบางอย่างที่สะท้อนถึงเรื่องวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับความหวาดกลัวความเชื่อต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยซีนเนี้ยพี่ปีเตอร์นะอันนี้พี่ปีเตอร์ยืนอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่ ยุคสมัยมันมันไม่สอดคล้องกันนะ่ะยืนชูมืออยู่มีแสงใช่ไหมกําลังเดินทางด้วยความเร็วแสงอะไรนั่นแน่ๆเนี่ยครับซึ่งเนี่ยนะครับผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขนาดตัวละครหลักผมยังไม่เห็นเลยนะว่าคือใครอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยๆนะเออถ้าเป็นหนังไทยเราก็เดาได้จากเบอร์นักแสดงอะ่ะพี่ปีเตอร์คอปเรนโดพี่พอลล่าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะ เป็นตัวละครสำคัญแหละคือหนังไทยอ่ะคงไม่เอาปีเตอร์คอปเตอร์ดอลพอล่าเทเลอร์มาเล่นเป็นประชาชนแบบแบ็กกราวแบบยืนกรีดสองทีหายไปคงไม่ขนาดนั้นคงไม่แบบนั้นหนังไทยะนะเ,ออเราพอที่จะคาดเดาได้จากเ,เบอร์นักแสดงนะครับเนี่ยอย่างซีนเนี้ยนะเป็นสัประหลาดแบบเหมือนวารมาฟุ๊บมา ตรงนี้อะไรเงี้ยเห็นปว่ามีซีนสงครามด้วยพอซีนสงครามเสร็จปั๊บก็คือเหมือนเป็นโพสต์โคลิบนะโลกหลังจากสงครามมันล่มสลายอะไรเงี้ยมีโครงกระดูกยักษ์อยู่ตรงนู้นมีซีนที่จะต้องปะทะกันมีซีนสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับเนี่ยแล้วก็ช่วงท้ายๆก็จะเป็นซีนของไอ้ไอเครื่องความเร็วแสงนะเครื่องเดินทางความเร็วแสงนั่นอย่างนั้นอยๆผมว่า4คนนี้แหละ นะครับเนี่ยไม่น่าพลาดนะเท่าทีถา่ถ้าให้ผมคาดเดานะไม่น่าพลาดนะเนี่ยคือจะเป็นทีมของตัวละครหลักๆแหละครับที่จะพาเราเกาะไปเจอสถานการณ์ต่างๆในเรื่องนะถ้าให้ผมคาดเดาณนะตอนนี้นะเออเท่าที่ผมรู้สึกกันน่าจะประมาณนี้น่าสนใจครับน่าสนใจครั้งนี้เนลมิดฟิลมจับมือกับ Warner Brothers เนี่ยจะนำเสนอภาพยนตร์เรื่องอะไรแล้วเนลมิดฟิล นำเสนออย่างไรถึงนำา Water Mothers มาร่วมหัวจมท้ายด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้หนังสำหรับผมนะหนึ่งจุดใหญ่ๆที่เป็นห่วงก็คือผมเป็นห่วงความเยอะะมันดูแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้แบบเยอะไปหมดเลยเนี่ยมันดูเหมือนเป็นหนังแบบ4ีหเรื่องอที่ยัดอยู่ในตัวอย่างนาะทีครึ่งอะ ซึ่งสาหรับผมคือแบบไอ้เฮียมันจะออกไปทางไหนตอนนี้เดาไม่ถูกเลยอะแล้วไอ้ความเยอะตรงนี้มันทําให้ผมกลัวด้วยว่าพี่จะเอาอยู่ใช่ไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจผมป่ะคือแบบเฮียแบบมันเยอะขนาดนี้คือมันจะเอาอยู่ใช่ไหมคนไทยไหวใช่ไหมกับการเล่าเรื่องที่มันแบบดีเทลมันแน่นขนาดเนี้ยเนี่ย เดินทางไปมามีข้ามเวลานู่นนี่มีเรื่องทดลองเรื่องมนุษย์จะเล่นเรื่องวัฒนธรรมไทยด้วยความเชื่อของไทยจิกกัดนะจิกกัดนู่นนี่เนะมีสัตว์ประหลาดมีสงครามมีพโพสต์ประคลิปโโร์มีโหภัยพิบัติมีอู้เยอะอะคือผมอะแค่กังวลไม่ได้แบบจะพูดว่าคนไทยไม่เก่งเรืออะไรก็ตามแต่เกิดคำถามเลยว่าพร้อมแล้วนะไหวใช่ไหมเอาอยู่นะเนี่ย เป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นตาคลีเจเนซิสน่าดูครับน่าดู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 ส่วนตัวผมสนใจดูแน่มากเลยติ๊กตาคีเจเนซิสดูแน่นอนใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างตาคีเจเนซิสก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกนะเออผมกลับมาทำเป็นรีแอคชั่นอย่างนี้แหละนะครับเป็นดูบวกคุยนะเดี๋ยวก็จะพยายามหาแหละดูบวกคุยนะครับผมตัวอย่างหนังใหม่ๆหรือถ้าไปเจอตัวอย่างหนัง เด็ดๆน่าสนใจก็จะเอามาแชร์นะมารีแอคให้ดูกันอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์ดูครับว่ารู้สึกอย่างไรกับตาคิจเนซิตอยากดูไหมเห็นตัวอย่างแล้วอยากดูไหมหรือเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเหมือนผมไหมว่าคนไทยไหวแล้วใช่ไหมกับหนังฟอร์มแบบนี้อยากดูและเป็นห่วงมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึงอย่าลืมนะนี่โอพับชีสนะครับอันละสิบ,บาทเท่านั้นเลยนะ เออราคาดีมากนะครับแล้วก็หาซื้อได้ที่7 e เ e ่นเทุกสาขาซื้อครบ300เก็บบินไว้แลกของได้อีกลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ของนนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเออเวลาลงคลิปปั๊บเราจะได้มาม่ามอยกันเลยนะครับ ภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ